สาเหตุก็เพราะเรื่องโรงเรียนด้วยครับเชื่อฟังรุ่นพี่มากความรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะเป็นไม่ได้เยาวชนที่เคยก้าวพลาดเราเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งเราจะไม่ยอมกลับไปพลาดอีกครั้งครับถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับครูอาชีวะเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงทำความผิดเราไม่เชื่อว่าเด็กที่สังคมเรียกว่าเด็กเดนหรือเด็กเหลือขอเนี่ยเขาเลวมาแต่เกิดแต่เราเชื่อว่าคนบางคนอาจจะเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งบนโอกาสที่สองเยาวชนคนใหม่มองมุมใหม่อาทิตย์นี้4 ทุ่มครึ่งทางไทย PBS